สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกัน2วันเต็มเลยเนาะไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าเรียนอยู่นะคะก็ตอนนี้นั่งอยู่ที่บาร์หิวมากมานั่งกินในเนี่ยค่ะมันเป็นหมูทอดปกตินะแต่ว่าเขาทำอร่อยนะก็มีเฟรนช์ฟรายมาให้ด้วยอะไรนี้วันนี้ไปทำธุระหลายอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลตกงานใช่ป่ะคะก็ต้องเดินทางไปที่เขาถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะต้องเป็นกรมแรงงานอ่ะเนาะก็ไปแจ้งเรื่องไว้ว่าเป็นบุคคลตกงานไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะทำเรื่องให้เราก็เกี่ยวกับเงินไอ้พวกปาโร่อะไรพวกนั้นเงินเกษียณอะไรของเราด้วยแหละก็ไปแต่ว่าอันเนี้ยทำไว้ตั้งแต่ปีแรกๆที่มาอยู่ที่สเปนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นหางานอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็หางานไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปแจ้งเขาเขาก็จะให้เราลงชื่อไว้ทุก3เดือน3เดือนให้ไปลงชื่อครั้งนึง3เดือนให้ไปลงชื่อครั้งนึงในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ทำมาตลอดแต่ว่าพอมาปีที่แล้วเนี่ยได้งานทำใช่ปะไม่กี่เดือนอะมันก็ชื่อมันก็ลบไปใช่ป่ะพอลบไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาทำใหม่แต่ว่าตอนนั้นรอบัตรประชาชนอันใหม่อยู่ด้วยเพิ่งได้บัตรประชาชนมาใหม่ว่าไม่นานเนี่ยช่วงวันก่อนนี่เองใช่ไหมคะก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจไปทำแล้วก็ไปคนเดียวด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรคนเดียวอ่ะมันเริ่มเข้าใจภาษาสเปนแบบว่าเราเข้าใจดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราสื่อสารกับเขาได้เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปแล้วเนี่ยมันก็โอเคอ่ะคุยกันรู้เรื่องอะไรกันรู้เรื่องถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นนึงแล้วนะกับภาษาสเปนก็จะเหลือแค่ไอ้ขับรถนี่แหละก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราทำเรื่องพวกนี้ไว้อะมันจะเป็นประโยชน์กับเราในภายภาคหน้าเพราะว่าไอ้เงินที่เราทำเนี่ยอย่างสมมติเราทำงานได้แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยแต่เงินที่เราเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลเขาก็เก็บสะสมของเราไว้อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเพราะว่าแต่ว่าเราต้องแสดงเอกสารหลายอย่างใบสลิปเงินเดือนที่เสียภาษีอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็จริงๆเขาแนะนำบอกว่าให้ไปเรียนนะเนาะที่เนี่ยนะเพราะว่ามันจะเอามาช่วยเป็นตัวช่วยด้วยก็ถือว่าโอว่ามันอยู่ข้างถนนคนไม่เยอะก็เมื่อวันก่อนนะคะไปหาหมอใช่เมื่อวันก่อนเมื่อวานไปหาหมอตรวจเลยเนี่ยตรวจหอยอะตรวจภายในประจำปีนะคะก็ไปคนเดียวก็คุยกับหมอรู้เรื่องอะแบบว่ามันก็ไม่เชิงรู้เรื่องหมดแต่ว่ามันเข้าใจดีอะแล้วหมอเขาก็โอเคอะเขาก็จะบอกเขาก่อนว่าเหมือนกับว่าเราขอโทษด้วยนะอะไรเงี้ยพูดจะพูดไม่ค่อยยังไม่ค่อยคล่องแล้วก็อาจจะฟ
ังหรือว่าตอบไม่ทันท่วงทีอะไรเพราะว่าคนสเปนเนี่ยพูดเร็วมากลิ้นพันกันเลยอ่ะทุกอย่างโอเคหรือว่าดีหมดตอนนี้พยายามที่จะหัดแบบว่าไปคนเดียวไปทำอะไรคนเดียวให้มันเพราะว่าเดี๋ยวจะต่อไปมันจะได้ง่ายขึ้นสมมติว่าถ้าได้ใบขับขี่มาเนี่ยอ๋อสบายเลยข้าพเจ้าอะได้ตลอดไปทั่วเลยไม่ต้องกลัวอะไรสิทธิ์ของแฟนฟรีรักษาทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียตังค์อย่างสมมติว่าไปตรวจภายในเนี่ยก็ไม่ได้เสียตังค์นะถ้าไม่ใช่คลินิกอะแต่ว่าอันนี้เป็นของรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าต้องรอก็ไม่เกินเดือนนึงอะไรประมาณเนี้ยถือว่าโอค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่ได้ทำงานเนี่ยไม่กี่เดือนนะคะมันก็จะตัดเป็นชื่อของเราไปว่าเราได้งานทำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าบัตรโรงพยาบาลก็จะกลายเป็นชื่อของเราแต่ตอนเนี้ยก็ตกงานอยู่ก็เลยต้องวนกลับมาเป็นชื่อของแฟนอีกเหมือนเดิม ใช้สิทธิ์ของแฟนอยู่ตอนนี้ทุกอย่างอะค่ะว่าจะผ่าตัดว่าจะอะไรแล้วก็แต่ว่าเวลาซื้อยาเนี่ยมันก็จะซื้อมาในราคาที่ลดลงครึ่งเลยนะครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะถือว่าดีนะเริ่มอิ่มแล้วนะคะเนี่ยโอเคแล้วกันนะคะเดี๋ยวลากันไปคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ